คำค้นยอดฮิตบน Google หรือ Google Zeitgeist ในประเทศไทยตั้งแต่วันที่2ถึง8พฤศจิกายนแม้ว่าข่าวเรื่องการเมืองจะร้อนแรงแต่ก็ดูเหมือนกระแสดาราหรือคนดังก็ยึดครองพื้นที่คำค้นยอดนิยมไปได้ไม่น้อยเช่นกันค่ะอย่างเช่นอันดับที่10ฝั่งข้าว The Voice ที่แฟนๆเฝ้าติดตามเชียร์และร่วมลุ้นฝั่งข้าวหรือณัชชาจิตตานนท์ให้เป็นผู้ชนะในรายการประกวดร้องเพลง The Voice ค่ะหรืออันดับที่9ธีรศิลป์แดงดาศูนย์หน้าเบอร์1ทีมชาติไทยที่เตรียมโกอินเตอร์หลังตัดสินใจไปทดสอบฝีเท้ากับทีมแอตเลติโกมาดริดทีมดังในสเปนอีกครั้งและอันดับที่7คริส EXO กับการที่แฟนคลับยืนยันว่าภาพหลุดที่กำลังเป็นข่าวกับดาราสาวจีนนั้นไม่ใช่นักร้องขวัญใจของตัวเองเนื่องจากรอยสักไม่ตรงกันค่ะส่วนคำค้น5อันดับแรกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเริ่มจากอันดับที่5แน่นอนว่าไม่น่าจะหลุดโผคำค้นยอดฮิตไปได้เลยคำค้นว่านิรโทษกรรมอันเนื่องมาจากสถานการณ์การชุมนุมคัดค้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมอย่างตึงเครียดหลังมีมวลชนออกมาเคลื่อนไหวมากขึ้นแม้ว่ารัฐบาลจะประกาศว่ายอมถอยแล้วก็ตามค่ะอันดับที่4ลอยกระทงคำค้นนี้ติดอันดับเนื่องจากวันลอยกระทงในวันที่17พฤศจิกายนใกล้มาถึงทุกทีหลายหน่วยงานทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดจึงวุ่นกับการเตรียมจัดงานต้อนรับเทศกาลนี้กันอย่างสนุกสนานอันดับที่3 Dealfish ซึ่งเป็นชื่อของเว็บไซต์แหล่งรวมสินค้าซื้อขายลงประกาศฟรีผ่านออนไลน์ที่กำลังได้รับความนิยมจากคนไทยอยู่ในขณะนี้อันดับที่2อาจจะคุ้นๆกันนะคะคำค้นว่าใบเตยทักษิณซึ่งนักร้องสาวลูกทุ่งคนดังก็ยังปฏิเสธหนักแน่นหลังจากตกเป็นข่าวกับอดีตนายกรัฐมนตรีกรณีภาพหลุดไปกินข้าวด้วยกันในต่างประเทศค่ะแต่คำค้นชื่อใบเตยก็ไม่ได้มาแรงเท่ากับอันดับที่1กระต่ายแม็กซิมที่เป็นที่พูดถึงขึ้นมาหลังจากมีข่าวเรื่องบอยปกรณ์พระเอกชื่อดังมีภาพหลุดมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงในเกาหลีและมีข่าวลือว่าผู้หญิงคนนั้นก็เป็นคนในวงการและใช้ตัวย่อว่ากต่อค่ะ